ายสบายได้เลยมาดูหนังเพราะว่าเราชวนมาดูหนังจริงๆถูกต้องก็เลยมาแบบไม่คิดสักคำแล้วบอกไปไหนวันนี้ผมเห็นคริสดูสองขั้นแล้วตอนนี้สองขั้นแล้วเอาสามไปด้วยจ้ะโอเคครับเชิญนะครับเลยฮะเออทีได้เลยครับเอาละฮะมาถึงตอนนี้ส่งเสียงกรี๊ดนะให้กับกูวินคริสสวัสดีครับ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 ว้าวเอาละฮะกรี๊ดมาถึงละเดี๋ยวให้แนะนำตัวแล้วกันถึงแม้จะรู้จักกันอยู่แล้วแต่มันเป็นธรรมเนียมนะน้องทักทายทักทายทุกคนที่อยู่ในโอเคเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับผมฟุกกวินนะครับสวัสดีครับคริสครับสวัสดีครับแขกครับผมเฮ้ยคนน่ารักเขาช่วยเราด้วยเขาช่วยเราด้วยสบายมากคือเบาสบายดูแลอย่างดีเข้าใจคำว่า VIP ก็วันนี้เลยครับผมใช่ก็ต้องบอกว่าตอนเรื่องจบเนี่ยผมก็ขึ้นมาเงยขึ้นมาปุ๊บจะหันไปหาฟุกบอกฟุกว่าเฮ้ยเรื่องสนุกว่ะสิ่งที่ผมเห็นจากฟุกก็คือน้องป่าน้ำตาอยู่แล้วน้องบอกเออพี่หนังดีว่ะฟุกเป็นคนอ่อนไหวเหรอเราอ่ะก็นิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอิโมชั่นอลเรื่องนี้แบบหลายๆซีนเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงเป็นอย่างนั้นนะครับมีเพื่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีคนยกมือว่าร้องไห้อยู่เยอะหลายคนเลยแต่พี่คริสก็ร้องป้าได้ข่าวใช่ใช่คือผมชอบมากว่ามันเป็นแอนิเมชันน่ารักก็จริงแต่ว่าความหมายและหลายๆอย่างที่มันสอดแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่ามันลึกซึ้งนะความแตกต่างกันระหว่างของน้ำกับไฟอะไรเงี้ยครับเออแบบมันทัชใจเหมือนกันนะจริงๆมันเหมือนหนังรักเรื่องนึงนะใช่จริงอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นหนังแอนิเมชันแบบแอนิเมชันธรรมดามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกแล้วใช่ไหมครับไหนๆแอนิเมชันเป็นภาพการ์ตูนแต่จริงแล้วมันเหมือนหนังรักเรื่องนึงเลยที่บอกถึงความแตกต่างผมว่าทุกคนอินนะว่าเอ้ยบางครั้งเราไปเจอคนที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าต่างกันเกินไปอ่ะจะอยู่กันได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่าความเข้าใจก็ทำให้เราสามารถฝ่าฟันและอยู่ด้วยกันได้อยู่ดีใช่รีวิวเรื่องนี้ตีแผ่เรื่องนี้ได้ดีมากๆรีวิวโรแมนติกเลยเธอปรบมือทีเออตอนนี้กวินกดดันละส่วนผมเองก็ตอนแรกที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยก็บอกตัวว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะเข้ากันยังไงแบบเป็นน้ำกับเป็นไฟอีกคนนึงเป็นคนที่แบบดูหัวร้อนดูแบบเป็นธาตุไฟอะครับดูแบบหัวชุนเฉียวตลอดแล้วอีกคนนึงเป็นน้ำอย่างเงี้ยมันแบบมันดูแล้วมันแบบเฮ้ยจะเข้ากันยังไงวะแต่พอมาดูแล้วมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันลงตัวกันมากลงตัวไหมใช่ครับเหมือนเราสองคนเลยอะเอาจริงแล้วนะก็มันเหมือนแบบไฟคนนึงน้ำคนนึงอะไรเงี้ยนะก็วินเนี่ยคือไฟตามธาตุผมว่าให้ทุกคนบอกดีกว่าเรื่องนี้ว่าใครเป็นไฟเป็นน้ำใครเป็นไฟครับคำตอบน่าจะเหมือนกัน 100% ตามแบบทฤษฎีเนี่ยตามแบบทฤษฎีนะทฤษฎีครับก็เป็นธาตุอะไรถ้าหากตามแบบเดือนผมอันนี้ผมไม่รู้เลยซึ่งพี่รู้เพราะพี่เช็คเดือนที่สามารถจะได้ก็คือธาตุไฟจริงเหรอครับคือธาตุไฟของผมธาตุลมเพื่อคิดเป็นธาตุลมเดี๋ยวเราจะถามแฟนๆว่าคิดว่าแต่ละคนเป็นธาตุอะไรไหมคะพี่คิดคือธาตุอะไรดีคะคำตอบ 100% ไม่มีใครมีเสียงแล้วก็มีแต่มีแต่แล้วพี่คิดก็คิดว่าเองเหมือนธาตุคือผมชอบสีแดงด้วยครับเออใช่ตอนประถมผมอยู่กีฬาสีก็อยู่สีแดงตลอดนะใช่ไม่เกี่ยวไปต่อเลยครับสวัสดีไม่แต่ว่าในศาสตร์อีกศาสตร์นึงแน่ผมก็เคยถามคนที่เขาดูพวกธาตุมาเหมือนกันนะเขาบอกธาตุไม่ได้อยู่ที่เดือนนะแต่มันอยู่ที่ลักษณะบุคคลลักษณะถ้าเกิดนิสัยประมาณไหนนี่แหละคือเนี่ยเขาจะแบ่งธาตุจากตรงนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะยึดหลักตามทฤษฎีที่เราดูตามเดือนมาแล้วกันครับทีมงานของเราเนี่ยนะฮะไปหามาแล้วว่าคนที่ธาตุไฟเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบไหนบ้างครับเดี๋ยววันนี้คนที่ธาตุไฟวันนี้คือกวินเดี๋ยวพี่ไทยคริสกับกวินลองวิเคราะห์ดูนะว่ามันตรงหรือเปล่าครับโอเคนะฮะแค่พูดคำว่าไฟกับกวินผมก็อยากบอกว่ามันไม่ตรงแล้วนะฮะจริงเหรอกวินเขาไม่ไม่ความหวังกับไม่ใช่คือเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนใจเย็นมากถ้าในเรื่องคือน้ำเลยอ่ะคือตัวของเวฟเลยอ่ะเขาคือเวฟมากๆรู้สึกเหมือนเลยเดี๋ยวเราดูกันหน่อยเล่ากันก่อนโอเคถ้าไฟนะฮะคุณเป็นคนที่รักการเป็นผู้นำเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจ้าความคิดมีความกระตือรือร้นชอบการแข่งขันจริงจังใจร้อนเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีเหตุผลอยู่เสม
มักที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจรวมถึงยังเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆและคนรอบตัวอีกด้วยมีอะไรตรงบ้างคริสว่าตรงทุกอันเลยจริงเหรอใช่ฮะตรงทุกอันตรงกับผมทุกอันเลยฮะที่เราสังเกตเลยพอที่แขกพูดปุ๊บคิดเหมือนส่วนคนก็คือเสียงหัวเราะมาแล้วว่าแบบเอ๊ะมันเหมือนจะไม่ใช่กวินแต่มันน่าจะเป็นคริสอาชีพคือพี่ไม่ใช่เห็นด้วยกับเขาผมว่าผมเริ่มเห็นด้วยกับพี่แล้วว่าถ้าไฟน่าจะอยู่ที่บุคลิกแล้วแหละผมว่าหลายๆอย่างนะนี่น่าจะตรงกับคริสมากกว่าครับก็มีตรงนี้มีท่าน้ำไหมมันมีข้อไหนตรงไหมก็มีด้วยอะไรตรงไหมมีบ้างครับมีบ้างใช่ๆแต่ว่าจริงจังใจร้อนไม่น่าใช่เท่าไหร่นะครับจากที่เราอยู่ด้วยกันมาเมื่อกี้ไม่น่าจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นครับใจร้อนนะมาทางนี้มาชอบการแข่งขันก็จะชอบนิดนึงนะครับโอเคผมว่าที่ตรงเมื่อกี้คือมองโลกในแง่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆฝูงได้โอเคนะเอาไว้เป็นที่ปรึกษาได้เนาะประมาณนั้นก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูท่าลมกันบ้างซึ่งนี่คือท่าของคริสนะครับคุณเป็นคนคิดเร็วทำอะไรต่างๆอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวโกรธง่ายหายเร็วรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วแต่ข้อเสียคือคุณเป็นคนขี้หลงขี้ลืมง่ายมากเดี๋ยวทำไมมีเสียยังไม่หมดนะและยังเป็นคนที่ถ้าถึงแม้จะเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ถ้าเกิดไม่มีความรู้สึกที่อยากจะทำคุณก็จะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวซีเดี๋ยวอากาศตรงไหมอ่ะตรงไหมกวินคิดว่าตรงไหมคะไม่ตรงกับกวินเลยผมอีกแล้วมันมีไหมที่เป็นแบบท่าครึ่งลมครึ่งไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าของลมเมื่อกี้ก็คือตรงกับคริสไหมตรงไหมตรงไหมคะก็ตรงอ่ะตรงอ่ะขี้ลืมหรอผมจะมีเขาเรียกว่าเป็นฉายาสำหรับคนในตึกจะชอบให้ผมมาครับคือกับบี้คือคิดวันละชิ้นคิดวันละชิ้นคืออะไรเวลาผมไปทำงานผมจะต้องลืมชิ้นนึงอ๋อคือวันนี้ผมมาแล้วผมต้องไม่ลืมแว่นกันแดดของผมแน่ๆเพราะผมลืมทุกครั้งเลยครั้งนี้ไม่ลืมแล้วกลับใส่กระเป๋าแล้วกลับไปบ้านอย่างภาคภูมิใจโอ้โหเนี่ยไม่ลืมแน่ๆโทรศัพท์กว่าลืม iPad นานต่อไปผมก็เลยไม่เอาแว่นไปแล้วผมก็ยังเอา iPad มาเหมือนเดิมครับผมตอนกลับบ้าน iPad ต้องกลับบ้านแล้วหยิบเอาขึ้นรถตู้กลับบ้านอย่างภาคภูมิใจสักพักนึงลืมอย่างอื่นกระเป๋าโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับก็คือต้องลืมอย่างละชิ้นมันก็คือวันละชิ้นอะไรเงี้ยหรอมีหลงลืมบ้างครับคริสก็เคยลืมอะไรที่แฟนคลับรู้บ้างครับนี่ไอแพดเนี่ยเหรอไอแพดทำไมเราลืมไอแพดก็ถึงรู้กันบ้านทั้งเมืองเลยอ่ะครับก็ไปทำหายครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทั้งที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าอ๋อมันไฟล์ my iPad ได้ก็เลยขับรถออกไปหากันอ๋อมุกยั่วเหมือนกันเลยวะเหมือนกันเลยใช่ไหมมันมีไฟล์ my iPad ด้วยไหมใช่พี่ท่านลมใช่ไหมฮะท่านลมใช่ไหมเออใช่โอเคพี่ลืมเหมือนกันโอเคพี่บิงก็ท่านลมด้วยกันเหมือนกันเลยพอกันพอไปแล้วอ๋อท่านลมเหมือนกันหมดเลยนะใช่ยูเอ็นวันนี้มีกวินคนเดียวที่เป็นท่าไฟแต่ที่เราอ่านทั้งหมดไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยที่ว่าจะท่าน้ำแหละเดี๋ยวนะแต่งานนี้คือรวมคนท่าไฟครับผมเอองงดีเหมือนกันโอเคมีใครท่าไฟเรียบร้อยแล้วมีหนังเรื่องไหนที่ดูอีกไหมเฮ้ยอยากดูเดอะแฟลชอ่ะเดี๋ยวจะดูเดอะแฟลชมาได้ไหมมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกโรงนึงต่อเลยป่ะเดี๋ยวให้ดูเฟิร์สคลาสอย่างเงี้ยแหละจะได้สบายโอเคค่ะวันนี้สนุกสนานเนาะโอเคขอเซฟพรุ่งนี้กับสองหนุ่มด้วยนะครับมาแล้วนะเจอกันนะครับทุกคนกลับบ้านนะครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณนะครับวันนี้กลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลดี้